งานเข้าร้านหมูกระทะบีเดอร์สกาอีกแล้วหลังเปิดให้บริการไม่นานเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมทีมพีอาการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานว่านายเอกกรัฐศรีอารย,ยันพงศ์ผ่วอหน่วยการสู่อสปราาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว,ว่าทางเจ้าหน้าที่การรถไฟและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่บริเวณร,ริมถนนวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุก และใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตตามรายงานระบุว่าระหว่างลงพื้นที่นั้นได้มีกลุ่มชายชุดดำจำนวนประมาณ20คนได้ทำการขัดขวางล้อมรัว้วและใช้วาจาไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในพื้นทีด่ดังกล่าวได้พบผู้บุกรุกจำนวน2ร่รวมพื้นที่บุกรุกทั้งหมด 4.22ไร่ไร่แรกมีการบุกรุกพื้นที่ของการรถไฟขนาด1,500ตารางเมตรและอีกไร่ได้บุกรุกที่ขนาด 5,250ตารางเมตรทั้งยังพบพฤติกรรมนำที่ดินของการรถไฟไปปล่อยเช่าช่วงเชิงพาณิชย์อย่างไม่ถูกต้องโดยให้บีเดอร์สกายยูทูบเบอร์ชื่อดังเปิดเป็นร้านหมูกระทะและยังปล่อยเช่าเป็นเต็นท์รถอีก5เต็นท์รวมถึงอู่ซ่อมรถอีกหนึ่งแห่งตามรายงานระบุอีกว่าที่ผ่านมาการรถไฟได้เข้าไปแก้ไขปัญหารวมถึงแจ้งความดำเนินคดีและนำเอกสารไปติดประกาศแจ้งเตือนให้ผู้บุกรุกย้ายทรัพย์สินออกไปแต่ผู้บุกรุกไม่ปฏิบัติตามและเขาไปใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งนาไปปล่อยเช่าช่วงต่อซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายจึงเป็นเหตุให้การรถไฟต้องปกป้องทรัพย์สินขององค์กรจึงได้ดําเนินการล้อมรัว้ว และได้ดำเนินการขับไล่พร้อมกับถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเพื่อปกป้องทรัพย์สินของการรถไฟซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินให้เกิดความถูกต้องการรถไฟขอย้ำว่าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินทุกพื้นที่มีแนวทางปฏิบัติโดยยึดหลักความถูกต้องของกฎหมายควบคู่กับหลักจริยธรรมและธรรมพิบาลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบตัติและสามารถดูแลพิทักษ์ทรัพย์สินของการรถไฟเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรประชาชนและประเทศชาติ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ